กลับมาติดตามข่าวสารในข่าวเด่นประเด็นใต้กันต่อนะครับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2565ครับเชื่อมั่นบัณฑิตที่จบตอบโจทย์ตลาดแรงงานสายอาชีพครับที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3จัดซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2565โดยมีนายประเสริฐแก้วเพชรนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันดร.ปรีชาเวชศาสตร์ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3และคณะผู้บริหารสถาบันผู้อำนวยการสถาบันผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองและเพื่อนบัณฑิตร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานะครับด้านผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3เปิดเผยว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดของสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2565ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีในวันที่18สิงหาคมนี้ครับซึ่งปีการศึกษา2565นะครับมีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น221คนจากสาขาวิชาต่างๆของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีวิทยาลัยเทคนิคยะลาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและวิทยาลัยเทคนิคสตูลซึ่งการเรียนในระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นเฉพาะสายปฏิบัติการและเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่จบการศึกษาในสายอาชีพได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายใต้การสอนแบบทวิภาคีคือทำงานควบคู่กับการเรียนพร้อมให้ความมั่นใจว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทำแน่นอนภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บัณฑิตของสถาบันนะครับ221คนนะครับได้สำเร็จการศึกษาใน17สาขาซึ่งเป็นปริญญาตรีของสถาบันสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการนั่นก็คือหมายถึงว่าบัณฑิตเหล่านี้เนี่ยที่จบไปเนี่ยได้รับการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีวิชาการวิชาชีพและได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัตินะครับร่วมกับสถานประกอบการซึ่งสถานประกอบการเองได้ทำความร่วมมือกับสถาบันร่วมกันผลิตบัณฑิตนะครับตามที่สถานประกอบการต้องการได้รับการใบรับรองเรื่องมาตรฐานอาชีพประกันคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ว่าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยทั้ง221คนเนี่ย17สาขาวิชาเนี่ยเป็นบัณฑิตที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีนะครับที่เราบ่มเพาะที่จะขยายไปสู่สังคมนะครับขยายไปสู่สังคมตามหลักการที่เรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมครับ